amazing. The subtle games that you are playing, and you don't even know I exist. But you have got me on your dead list. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่โครงการมัสลินรัชโยธินอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ธรรมดาในการใช้ชีวิตกับมัสลินรัชโยธินนั่นก็คือ extraordinary location ทำเลที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดใจกลางรัชโยธินครับเมื่อเปิดประตูรั้วมานะครับเราก็จะเจอกับบันไดรถไฟฟ้าเลยเรียกได้ว่า0เมตรจากรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงนะครับทำให้เราสามารถเดินทางได้รวดเร็วสะดวกปลอดภัยแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ประตูรั้วนะตรงนี้คือเซลล์แกลเลอรี่นะครับในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นช็อปร้านค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านครับประตูรั้วที่แท้จริงนะครับจะอยู่แทบจะชิดกับบันไดรถไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับในวันที่โครงการสร้างเสร็จนะครับจะมีการสร้างประตูให้กับลูกบ้านตรงนี้ด้วยนะอำนวยความสะดวกกับลูกบ้านเข้าออกนะครับแบบ0เมตรจากบันไดรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงเลยครับที่ข้างหลังผมนี้ก็คือสถานีรัชโยธินครับเป็นหนึ่งในสถานีหนึ่งบนเส้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้แล้วโดยที่เส้นนี้เนี่ยมีใจความสำคัญก็คือเป็นเส้นตรงดิ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองเลยโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางใดทั้งสิ้นนะครับเราสามารถเข้าสู่สยามแล้วก็สุขุมวิทได้เนี่ยภายในเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับในวันนี้นะครับทั้งสะพานข้ามแยกรัชโยธินและอุโมงค์ลอดแยกรัชโยธินเนี่ยเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วครับทำให้การจราจรแถวนี้เนี่ยคล่องตัวมากเลยทีเดียวนะจากจุดที่โครงการตั้งอยู่นะครับเราสามารถเดินทางไปทั้งถนนผลโยธินนะครับรัชดาภิเษกหรือจะไปขึ้นโทเวที่วิภาวดีเนี่ยก็สามารถทำได้คล่องตัวมากเลยทีเดียวครับจากตัวโครงการนะครับเดินมาไม่ไกลเพียงประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองครับเราก็จะถึงแยกรัชโยธินแล้วซึ่งบริเวณแยกรัชโยธินนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นที่ตั้งอีกหนึ่งสถานีรถไฟฟ้าก็คือสถานีสายสีเหลืองนั่นเองครับเป็นส่วนต่อขยายจากแยกรัชดาลาดพร้าวมาถึงแยกรัชโยธินนะแต่ว่าโครงการเนี่ยนอกจากจะ0เมตรจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วนะครับยังสามารถเดินมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังลาดพร้าวศรีนครินทร์แล้วก็สำโรงได้เลยทีเดียวครับเมื่อวันที่รถไฟฟ้าเสร็จนะครับจากตัวโครงการเราสามารถนั่งเพียง2สถานีเราจะถึงสถานี5แยกลาดพร้าวซึ่งเป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองครับจากจุดนั้นนะครับเราก็ยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้เพื่อต่อไปยังรัชดาถึงสีลมได้เลยครับที่เท่ากับว่าโครงการเนี่ยอยู่0เมตรจากรถไฟฟ้าแล้วนะครับยังใกล้รถไฟฟ้าถึง3สาย3สีด้วยกันทั้งสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินทำให้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ช่วยในการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างแท้จริงเลยครับส่วนการเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองโดยใช้รถยนต์ก็เป็นเรื่องสะดวกสบายมากๆเช่นกันครับเพราะจากแยกรัชโยธินนี้มุ่งสู่ถนนรัชดาภิเษกขาเข้าเพียงไม่กี่นาทีเราก็จะถึงแยกพระราม9และตรงเข้าอโศกได้แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามของโครงการนะครับตรงนี้ก็คือเมเจอร์รัชโยธินนั่นเองถือเป็นแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงคนในย่านนี้เลยนะครับบริเวณโดยรอบเมเจอร์รัชโยธินก็จะมีตลาดนัดรัชโยธินและคอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่ดีอาร์เวนิวนะครับที่มีร้านค้าร้านอาหารจำนวนมากให้เลือกใช้บริการกันและในวันนี้เราสามารถเดินต่อเนื่องจากThe Avenueไปยัง SCB Park โดยผ่านสกายวอล์กที่สร้างเสร็จแล้วได้ด้วยนะครับซึ่ง SCB Park ก็จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายรายทีเดียวครับเมื่อเราขับรถจาก SCB Park เลยมาจนเข้าถนนวิภาวดีเพียงไม่ถึง5นาทีเราก็จะเจออีกหนึ่งแหล่งงานสำคัญตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นก็คือ Energy Complex ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ครับในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ากรุงเทพตอนเหนือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับด้วยการลงทุนโปรเจกต์ขนาดใหญ่จากทั้งทางภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยรถไฟฟ้าหลากสีทั้งสีเขียวสีแดงชมพูเหลืองน้ำตาลที่กำลังจะทำให้กรุงเทพของเรากลายเป็นมหานครระบบรางอย่างแท้จริงและเราจะพบว่ากำลังมีโปรเจกต์ขนาดใหญ่บนกรุงเทพตอนเหนืออีกมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นสถานีกลางบางซื่อซึ่งกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของไทยและอาเซียนนะครับรวมถึงสนามบินดอนเมืองที่กำลังจะมีการสร้างเฟสที่3เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกปีและที่ดินแปลงใหญ่ขนาดกว่า100ไร่ตรงข้ามกับนวมินทร์ซิตี้อเวนิวของเครือ TCC Land ก็จะมีการพัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use ขนาดใหญ่มีทั้งศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้ารวมถึงสำนักงานและโรงแรมด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Extraordinary Location ที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุด0เมตรจากรถไฟฟ้าเท่านั้นครับจะเดินทางด้วยรถยนต์ก็สะดวกสบายนะจะใช้รถไฟฟ้าก็ใกล้ถึง3สาย3สี3เส้นทางด้วยกันเรียกได้ว่าทำเลนี้เนี่ยเป็นทำเลที่ตั้งโครงการคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดบนใจกลางแยกรัชโยธินเลยครับบริบทโดยรอบโครงการนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิต
ใกล้ทั้งแหล่งงานแหล่งจับจ่ายใช้สอยเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายโดยรอบนี้เลยทีเดียวครับผมและในตอนหน้านะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ธรรมดาในการใช้ชีวิต extraordinary design การดีไซน์ที่สุดพิถีพิถันการคัดเลือกวัสดุระดับพรีเมียมเพื่อผู้พักอาศัยโดยเฉพาะนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไว้มาติดตามกันตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ